เอาคราวนี้ไปดูความทุ่มเทอีกหนึ่งด้านครับเป็นความทุ่มเทของครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเพื่อให้เล่นกีฬาประจำโรงเรียนมีการแข่งขันวอลเลย์บอลกันครับไปดูกันครับว่าถ้าครูทุ่มเทขนาดนี้ควรจะลงสนามเลยหรือไม่เนี่ยครับครูแทบจะลงไปเล่นเองอยู่แล้วนะครับครูคะนี่เป็นยังไงลีลาการเชียร์ของครูฝึกซ้อมมากับมือนี่จะอันเดอร์อยู่แล้วจะกระโดดตบเองอยู่แล้วนี่ฮะเป็นคลิปที่เป็นไวรัลในโลก TikTok นะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วนี่กระโดดเองเลยนี่โอ้โหลุ้นกันใจแทบขาดนะฮะโอ้โหถ้าครูลงไปเล่นได้เนี่ยครูบอกลงเองแล้วขาดแค่ชุดอะคือถ้าเปลี่ยนก็ลงได้เลยครับในออนไลน์บอกว่าคุณครูลงไปเองใช่ไหมแข่งเองไหมลงเองซะให้มันจบๆไปค่ะครู